ในปัจจุบันโลกเทคโนโลยีหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วประเทศที่สามารถยืนอยู่แถวหน้าได้จึงเป็นประเทศที่ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีรวมทั้งสามารถผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโลกได้ด้วยสำหรับประเทศไทยเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาในด้านเทคโนโลยีทุกแขนงเพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยขึ้นซึ่งได้แก่รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่โดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543เพื่อยกย่องและส่งเสริมนักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่นให้ได้สร้างสรรค์ผลงานที่จะสามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะพิจารณาผลงานจากนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ภาพเรือใบซุปเปอร์มดซึ่งเป็นผลงานของพระองค์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและเป็นแบบฉบับของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจรมาเป็นสัญลักษณ์บนรางวัลซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงต่อเหล่านักวิจัยที่ได้รับรางวัลสำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่เป็นรางวัลที่ยกย่องนักวิจัยหรือนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้นักเทคโนโลยีไทยมีกำลังใจในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและเป็นแบบอย่างที่เยาวชนจะมุ่งพัฒนาตนเองในแนวทางนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปีพุทธศักราช2560มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน3ผลงานด้วยกันซึ่งได้แก่ค่ะชื่อดร.ธิดารัตน์นิ่มเชื้อนะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี N3 นะคะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.ค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อ NEAST N3 อัจฉริยะ 2-in-1 นะคะสำหรับกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะ N3 ตัวนี้นะคะเป็น N3 ที่ผลิตขึ้นมาจากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเชื้อจุลินทรีย์นะคะซึ่งเชื้อจุลินทรีย์นี้จะมีลักษณะพิเศษเลยนะคะก็คือเราคัดเลือกมาจากคลังเชื้อจุลินทรีย์ของไบโอเทคจากกว่า100สายพันธุ์จนเหลือเชื้อจุลินทรีย์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถผลิตเอนไซม์ที่ลอกแป้งได้แล้วก็กำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายได้จำพวกแว็กซ์แล้วก็ไขมันได้ในขั้นตอนเดียวเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรใดๆของโรงงานเลยนะคะแต่ว่าเอาเอนไซม์เนี่ยไปทดแทนการใช้สารเคมีได้ 100% นะคะแล้วก็ทำให้ผ้าเนี่ยสามารถมีความนุ่มขึ้นแล้วก็รวมทั้งสามารถติดสีได้ดีขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงของผ้ามากขึ้นด้วยนะคะทำให้กระบวนการที่เตรียมผ้าฝ้ายโดยใช้เอนไซม์ตัวนี้นะคะสามารถที่จะลดขั้นตอนการผลิตลงรวมถึงลดพลังงานน้ำแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับกระบวนการทางเคมีค่ะชื่อวิรันดาภูตคามนะคะเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนมอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะเทคโนโลยี Genotyping by Sequencing หรือว่าเรียกย่อว่า GBS นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลสนิปทำได้รวดเร็วใช้ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากและที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีนี้สามารถใช้กับพืชที่ไม่มีข้อมูลทางจีโนมได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจได้เกือบทุกสปีชีส์เลยค่ะผลงาน GBS นะคะนำไปประยุกต์ได้2ด้านหลักๆนะคะจะมีทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็ทางด้านการตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ซึ่งสำหรับปาล์มและยางซึ่งเป็นพืชยืนต้นนะคะถ้าไม่มีเทคโนโลยี GBS เนี่ยการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมจะต้องใช้ระยะเวลานานถึง 30-40 ปีเลยทีเดียวเพราะว่าพืชมีอายุวงจรชีวิตนานนะคะถ้านำเทคโนโลยี GBS เข้ามาช่วยเนี่ยจะย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ลงได้เหลือแค่ 12-15 ปีเท่านั้นเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงพันธุ์ก็ลดลง 2-3 เท่าเลยสำหรับทางด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้ตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ตรวจเอกลักษณ์พันธุ์พืชนะคะชุดตรวจ DNA ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนมพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี GBS สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจส่วนนี้ได้50เท่านะคะแล้วก็ลดระยะเวลาการตรวจลงเหลือเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นค่ะสวัสดีครับผมดร.รวีพัฒน์ผุดผ่องเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ครับ
ผลงานที่นำมาแสดงในวันนี้นะครับเป็นเครื่องส่งวิทยุ FM ที่มีกำลังส่ง500วัตต์โดยทีมวิจัย Nextech นะครับเป็นผู้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในเครื่องส่งนี้ข้อกำหนดต่างๆที่กสทช.ตั้งเอาไว้นะครับเช่นกำลังส่งที่ออกอากาศค่าความผิดพลาดทางความถี่ข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดนะครับไม่ให้สถานีวิทยุชุมชนเนี่ยออกอากาศเกินค่าต่างๆเหล่านี้เพราะว่าจะเกิดการรบกวนกัน Nextech นะครับได้ออกแบบเครื่องส่งโดยที่มีต้นทุนต่ำและวัสดุส่วนใหญ่หาซื้อได้ในประเทศรายละเอียดในการออกแบบต่างๆเราอัปโหลดขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช.ดังนั้นสถานีวิทยุใดที่มีปัญหาว่าเครื่องส่งไม่ผ่านมาตรฐานหรือต้องการปรับปรุงวงจรบางวงจรภายในเครื่องส่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์นะครับมาศึกษาหรือสร้างตามแบบที่ให้ไว้ได้ผมคิดว่างานวิจัยนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับสถานีวิทยุชุมชนที่มีอยู่กว่า 7,000 สถานีทั่วประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อสัญญาณรบกวนนั้นลดลงหรือหมดไปครับขอบคุณมากครับโดยรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นมอบให้กับนักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศได้โดยรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560มีผลงานที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายจำนวน4ผลงานได้แก่ครับผมเทพชัยทรัพย์นิธินะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับอยู่สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมายนะครับผลงานชื่อแพลตฟอร์มพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตอนนะครับซึ่งแพลตฟอร์มพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตอนเนี่ยครับเป็นผลงานที่ทำให้เราสามารถพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเล็กซิตอนเนี่ยเรามีกำเนิดมาตั้งแต่ปี2538นะครับปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ20ปีมาแล้วนะครับจริงๆเป็นผลงานที่เริ่มจากการที่สร้างพจนานุกรมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าอยากจะให้สังคมเราเนี่ยมีฐานความรู้เยอะๆอยากให้มีการสร้างพจนานุกรมเยอะๆก็เลยทำให้เราสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยก็สามารถที่จะใช้งานเนี่ยทั้งเป็นลักษณะพจนานุกรมออนไลน์ออฟไลน์และปัจจุบันก็เป็นเรื่องของโมบายนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้โทรศัพท์มือถือกันเยอะนะครับโมบายเราก็สามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะครับผมวิบูลแสงวีรพันธ์สิริปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราทำเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะช่วยสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดสมองที่มีอาการอัมพาตนะให้สามารถกลับมาทำงานหรือในการเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะหุ่นยนต์ที่เราทำเนี่ยมีด้วยกันหลายแบบทั้งที่สวมที่แขนที่ข้อมือและที่ขานะหุ่นยนต์หลักๆก็คือทำหน้าที่อย่างนี้ปกติคนที่มีอาการอัมพาตนี่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองใช่ไหมฮะในขั้นแรกเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยในการเคลื่อนไหวเขาในช่วยเสริมกำลังช่วยเสริมกล้ามเนื้อเสริมแรงของกล้ามเนื้อของเขาในการเคลื่อนไหวเมื่อเขาฝึกไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อเขาก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราปฏิบัติตามจริยธรรมทางการแพทย์ที่เขากำหนดว่าหุ่นยนต์ที่ใช้กับตัวคนเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะซึ่งขณะนี้เราสามารถผ่านในแง่ว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงนะฮะเราสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาช่วงนี้นะเราพยายามผลิตหุ่นยนต์ให้มากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือการผลิตหุ่นยนต์จำนวนมากๆเนี่ยเราอยากให้คุณภาพของเราเนี่ยมีความเป็นสม่ำเสมอเหมือนกันทุกตัวซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาด้วยในการที่จะทำให้หุ่นยนต์เราได้มาตรฐานในการผลิตด้วยเช่นกันครับผมสมชายวงวิเศษฮะจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดติดครีบที่เป็นเกลียวครับในเรื่องพลังงานเนี่ย เครื่องจักรกลที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นพระเอกเลยนะครับแล้วคือพลังความร้อนนี่คือพลังงานประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหรือเครื่องจักรกลตัวนี้ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นก็เท่ากับเป็นการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหนึ่งของการนำประยุกต์ใช้คือเราสามารถจะใช้ไปดัดแปลงนะทำคอนเดนเซอร์หรืออีวาโปเรเตอร์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นนะครับเราก็ทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องปรับอากาศส่งออกเป็นต้นของระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปแอพพลายหรือประยุกต์ใช้ในการผลิตก็จะทำให้มูลค่าสินค้าเราคุณภาพสินค้าเราดีขึ้นเป็นที่ต้องการต่อประชาคมโลกมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายอโมสมบุญแก้วดร.สุพนิษฐ์พรธีรพัฒน์
ดร.สรัญสัมภิเดชขจรคุณโกสมชัยถาวรขอเป็นตัวแทนทีมวิจัยอีก10กว่าท่านมานำเสนอต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตโฮโลแกรมแบบครบวงจรขึ้นในประเทศไทยเทคโนโลยีโฮโลแกรมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างและเรียนแบบได้ยากดังนั้นจึงนำมาใช้ในงานการปลอมแปลงเป็นหลักและนอกจากนี้เนื่องจากภาพที่ได้เนี่ยมีภาพสวยงามและสามารถสร้างเป็นภาพ3มิติได้ด้วยดังนั้นจึงนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าเป็นของที่ระลึกได้ด้วยครับครับภาพตัวอย่างโฮโลแกรมนะครับที่ห้องปฏิบัติการเราได้สร้างขึ้นมาก็อาทิเช่นภาพกาญจนาภิเษก50ปีนะครับภาพเขื่อนแก้มลิงภาพสถานีวิทยุอสสวนจิตรลดานะครับภาพพ่อหลวงของไทยนะครับภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณและก็การละเล่นไทยเป็นต้นนะครับปี2542เนี่ยได้มีนักวิจัยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งห้องแล็บเนี่ยค่ะออกไปตั้งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเชิงพาณิชย์ในลักษณะของเอกชนซึ่งจะเป็นรายเดียวในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและก็เป็นรายเดียวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เป็น1ใน16ประเทศทั่วโลกที่ผลิตโฮโลแกรมครบวงจรนะคะ